สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าถ้าสมมติผมจัดทีมกองทัพเรือนะครับผมไปตีวัวมันจะได้ดาเมจเยอะขนาดไหนก่อนอื่นนะครับผมเราต้องเอาเซนโงคุก่อนเป็นกัปตันทีมนะครับผมจะเป็นเซนโงคุเนาะก็ตอนเนี้ยผมจัดเซตไว้เรียบร้อยเซตตีเจ้าทะเลอันนี้นะครับผมก็มาดูว่าถ้าสมมติเป็นเซตกองทัพเรือนี้มันจะตีไม้ได้ถึง200,000ไหมนะครับผมอ่ะ150,000ก็น่าจะถึงนะผมว่าเพราะว่าเซนโงคุกับคุซันนี่มันแรงในระดับหนึ่งนะครับผมแต่เราจะไม่มีตัวอย่างทัฟฟาก้ารอคอยหิวเลือดนะครับผมคอยบัฟดาเมจอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมจัดเซตขึ้นมาเองนะครับผมก็คือทีมกองทัพเรือเนาะจะตีได้ไม่เยอะนะครับผมใครที่อยากได้ไม้เยอะอย่าทําตามนะครับผมย้ำว่าอย่าทําตามอันนี้จะเป็นการตีขำๆให้ดูนะครับผมการตีแหวกแนวก็อาจจะมีหลายคนนะครับผมที่ชื่นชอบในกองทัพเรือเดี๋ยวผมจะพาเอากองทัพเรือนั้นไปทำไปตีอะไรต่างๆให้ดูเนาะโดยตีเป็นรหัสหลักของผมเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันเนี้ยลุยกับลาบูนไปเลยกดคูณ3ไปเลยนะครับผมจะได้เร็วๆหน่อยว่ามันจะตีกันจบได้กี่ดาเมจนะครับผมเสียงดังไปเลยก็ดาเมจหลักเรานะครับผมผมขอดึงดาเมจจากเซนโงคุกับคุซันก็เพียงพอแล้ว2ตัวเนี้ยผมเมื่อกี้คิดเป็นล้านเลยเหรอใครตีวะ300,000 400,000 นะครับผมสูงสุด 300,000 ดูเลือดดูเลือดเป็นล้านนะครับผมสังเกตไอตัวเลือดตัวเลขสีเขียวๆนะครับผมที่มันดูเลือดก็คือการโจมตีปกติของตัวละครเนาะมันจะรีเลือดนะครับผมล้านห้าเลยเหรอเซนโงคุตีล้านสี่ล้านห้านะครับผมได้สมั้งเนี่ยผมว่า80,000แล้วนาทีเดียวนาทีกว่าๆเองแต่ว่าตัวเด็กกราฟน่าจะตายนะครับผมตอนนี้เหลือเลือดประมาณ 30-40% นี่มีโลเซงโงคูอยู่ว่าตัวเด็กอ่ะมันจะไม่ได้รับไอสกิลพวกดูดเลือดนะครับผมแต่มันจะได้รับพลังพื้นฐานพวกตีพวกดาเมจพวกพลังป้องกันอย่างเงี้ยมันจะได้รับแต่ว่ามันจะไม่ได้รับพวกดูดเลือดเท่านั้นเนาะมีแต่ตัวละครหลักนะครับผมที่ใส่หินดูดเลือดจะได้รับไปตายไปแล้วนะผมตัวเด็กตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวละครเปล่าๆกราฟไม่น่าจะรอดนะครับผมกราฟเราเป็นแค่ระดับ5ดาวเองด้วยก็น่าจะไม่ไหวนะผมผมยังไม่ได้อัดกราฟเลยน่าสงสารกราฟผมชิบหายเลยมันตีไม่ขึ้นเลยนะผมกราฟดูดเลือดตายนะครับหายไป1นะครับผมพลเรือโทโหอันนี้ตามลำดับนะครับผมพลเรือโทยืนไม่ไหวตอนนี้เหลือแต่พลเอกนะครับผมพลเอก3กับจอมพล1นะครับโหเลยไอ้คิสรูผมน่าจะไม่รอดทั้งเนี่ยผมว่าไอ้ตัววัวตีอย่างแรงเลยน่าจะได้150,000แหละผมว่าน่าจะไม่ถึง200,000เพราะว่าเริ่มจะตีขึ้นยากแล้วเนาะเพราะว่าสกิลไอ้ตัววัวมันเลเวลเยอะนะผมไม่เป็นไร150,000ก็สุดยอดละคอยดูดาเมจนะครับผมตอนนี้รอดูแค่พลังโจมตีว่าใครจะออกดาเมจได้เยอะไงผมเล่นเป็นผมเชียร์เป็นเซนโงคุเหมือนเดิมแหละตอนนี้มันเป็นตัวตีเวทที่แรงนะครับผมกับคุซันก็น่าจะได้ประมาณ200,000อัพเนาะผมคิดว่านะครับผมคิสรุก็น่าจะไม่เบาตัวเวทมีแต่ตัวเวทนะครับผม3ตัวนี้แหละคิสรุคุซันแล้วก็เซนโงคุส่วนอาคายนุกับกราฟน่าจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมดูตัวละครเหล่านี้มันรีเลือดดูทีมของผมมันดูดเลือดนะครับผมไม่ต้องมีรอก็ยืนได้นานนะเพราะว่าตัวละครเหล่านี้ผมใส่หินดูดเลือดเยอะไง 200% 300% ก็ว่ากันไปนะครับผมไอ้106อยู่ไหมโคตรฟุกเลยได้106เฉยเลยก็ถ้าใส่รอใส่เลลี่มานี้น่าจะได้เยอะอยู่นะผมว่าโอ้ได้106นะครับผมก็เอาวะดีกว่าเราได้นิดเดียวก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะผมอยากเอามาตีให้ดูนะผมว่ามันเท่ดีจัดเซตกองรับเรือมาตีวัวอย่างนี้นะผมเดี๋ยวดูว่าได้เท่าไหร่โอ้ดูคิสรู้กับคุซันนี่สูสีกันเลยนะครับผม17,000,000เท่ากันเป๊ะกราฟกับอาคายนุแม่งก็สูสีกัน5,000,000อีกส่วนเซนโงคุเรานะผมฟาดไปคนเดียว38,000,000เลยก็เซนโงคุเป็นตัวแรงอยู่เนาะเพราะว่าสกิลสุดท้ายมันอ่ะมันจะบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือมันจะแปลงร่างเนี่ยค่าสแต็กความสามารถมันจะเพิ่มเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรมากก็ดูเป็นความสนุกนะครับผมเพราะว่าตัวละครผมก็ยังไม่ได้อัดเยอะเท่าไหร่ตัวอย่างกราฟนะครับผมนี่มันเลยตายเร็วไปหน่อยนะผมเมื่อกี้ยืนไม่ไหวแค่ขอบแดงบวก2พลังแค่120,000นะครับผมสแต็กพื้นฐานก็ยังไม่เยอะ
ถ้าถามว่าผมอัดดาวอัดได้ไหมดูเศษนะครับผม600 ชิ้นและพลโทกราผมอัดฮาคิเดี๋ยวผมเก็บ1,000 เศษอัดฮาคิขึ้น20 ฮาคินะครับผมอัดแน่นอนถามว่ากราฟมันหาได้จากไหนผมแลกมาจากร้านไอ้นี่นะครับผมร้านแต้ม VP นี้เนาะสามารถหาได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยหาได้ทุกวันเลยหาได้ง่ายๆเลยจากบอสรูมแล้วก็จากตีออสนะครับผมตีออสผมอยู่อันดับ1ผมได้วันละ1,000 แต้มเลยไงก็มาแลกชิ้นส่วนของกราฟได้สบายๆนะครับผมบอสรูมก็ได้เยอะด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับและก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่สำคัญกว่านั้นอีกเพจที่เพจของผมเลยนะครับผมเพราะว่าผมย้ายไปสตรีมที่เพจแล้วเนาะอย่าลืมไปกดติดตามทางเพจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ